นายเสรีสุวรรณพานนท์สว.จี้กกต.เร่งสอบปมหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นสื่อส่งสารรัฐธรรมนูญก่อนโหวตนายกเผยมีสว.แค่5คนโหวตหนุนย้ำสว.ทำตามมติเสียงข้างมาก14ล้านเสียงเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศนายชัยวุฒิธนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเผยผู้ใหญ่ในพรรคคุยชื่อประธานสภาแล้วมองการเมืองอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเผยพิจารณาประธานสภาจากประสบการณ์ศักยภาพคุมการประชุมแนะประชาชนรับฟังข่าวสารอย่างรอบคอบช่วงการเมืองร้อนแรงหลังมีข่าวเกมพลิกขั้วการเมืองซื้อตัวงูเห่านายกรัฐมนตรีแจ้งรัฐมนตรีเตรียมเอกสารส่งมอบงานครม.ชุดใหม่ยกรถไฟฟ้าสายสีเหลืองความสำเร็จของรัฐบาลชุดนี้รอดู4กรกฎาคมประชุมสภาเลือกประธานหรือไม่ค่อยตัดสินใจเลื่อนประชุมครม.นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยคำร้องหัวหน้าและพรรคก้าวไกลเสนอยกเลิกมาตรา112คือศาลตั้งต้นให้คนรับลูกร้องยุบพรรคและคดีอาญาหากศาลรับคำร้องไม่กระทบการโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องของพรรคและไม่มีเรื่องให้หยุดปฏิบัติหน้า